ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ MUI Channel นะครับหลังจากคลิปนี้นะครับกลับมาพบมาพอกันกับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ให้หน้าให้ตากันไปโดนพอสมควรนะครับกะเกือบเดือนนะครับที่หายไปนะครับหลังจากคลิปนี้นะครับกะเป็นคลิปแรกนะครับของปี2566นะครับเป็นปีใหม่นะครับผมมาสานี้จักหน่อยนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาเข่าแปลงมั่นสำปะหลังนะครับมาอัปเดตนะครับความงามนะครับของมั่นสำปะหลังหนาแรงนะครับสายพันธุ์กับเศษสัตว์หนึ่งนะครับที่ผมได้มาให้ปุ๋ยทั้งใบไป1เดือนนะครับก่อนหน้านี้นะครับมื้อนี้นะครับก็ได้ถือโอกาสมาเข่าแปลงนะครับพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งความงามนำนะครับว่ามั่นสำปะหลังสายพันธุ์กับเศษสัตว์หนึ่งนะครับหนาแรงนะครับเป็นจังไดนะครับหลังจากที่ผมให้ปุ๋ยทั้งดินไปแล้วรอบนึงนะครับ25กิโลต่อไร่นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทั้งใบไป2รอบนะครับก็คือนำมาขี้หมูนะครับแล้วก็ปุ๋ยเก็ด30 10 10นะครับให้ไป2รอบนะครับรอบล่าสุดก็ก่อนหน้านี้ไปประมาณเดือนนึงนะครับมื้อนี้นะครับก็เลยพาพี่น้องนะครับมาเข่าแปลงนะครับมาเบิ่งนะครับว่ามันที่มีไซยาไนด์ต่ำนะครับปลูกหนาแรงนะครับว่าเปลี่ยนจังไดนะครับการถือรบกวนจากเพียแป้งนะครับหลายหน่อยปันใดนะครับเพราะว่าปริมาณนะครับไซยาไนด์ในใบนะครับในใบในหัวของเพลนค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็จะถือรบกวนจากแมลงปากดูดนะครับแล้วก็เพียแป้งนะครับได้ไงนะครับเพราะว่าพวกไซยาไนด์จะเป็นพิษกับพวกแมลงนะครับเฮ็ดให้แมลงพวกนี้จะบ่มากวนหลายนะครับแต่ว่ามันสายพันธุ์เกษตรสารหนึ่งนะครับมีไซยาไนด์ต่ำนะครับปูนาแรงเป็นจังใดนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทางดินรอบนึงแล้วนะครับปุ๋ยทางใบ2รอบนะครับ2เดือนกว่าๆนะครับมีหัวไปนะครับ2เดือนนะครับกับเกษตรสารหนึ่งกินหัวนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งสูงไซยาไนด์ต่ำนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันเลยนะครับว่าการจะเล่นเติบโตเป็นจังใดนะครับผมสำหรับสายพันธุ์เกษตรสารหนึ่งนะครับสำหรับสายพันธุ์เกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับก็เป็นพ่อแม่พันธุ์เดียวกันนะครับกับสายพันธุ์เกษตรศาสตร์80นะครับก็คือสายพันธุ์ระยอง11นะครับกับเกษตรศาสตร์75นะครับที่เป็นพ่อแม่พันธุ์เดียวกันนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนรับรองสายพันธุ์ไล่เลี่ยกันกับเกษตรศาสตร์80นะครับแต่ว่าก็มีไม้ออกมาอีกนะครับมีไม้กว่านั้นนะครับนั่นก็คือเกษตรศาสตร์3นะครับซึ่งของผมนะครับบ่ทันได้มีมาปลูกนะครับสำหรับเกษตรศาสตร์3นะครับแปลงนี้นะครับก็คือให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับไซยาไนด์ต่ำนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเพียแป้งนะครับเวลาเราปลูกในช่วงหน้าแรงนะครับนี่ครับปัญหาก็คือเพียแป้งก็จะมาไข่แล้วก็กินเฮ็ดให้ยอดยิ่งงอแบบนี้นะครับก็มีบางส่วนนะครับมีบางส่วนถือว่าปกตินะครับถือว่าปกติเลยเพราะว่าผมยังรอบๆแปลงแล้วกันครับมีบ่กี่ต้นนะครับที่ถูกเพียแป้งกินนะครับถูกเพียแป้งกินซึ่งพันธุ์อื่นๆนะครับบ่ว่าจะเป็นระยอง11นะครับหรือว่าเกษตรศาสตร์80นะครับก็โดนกินซ้ําๆกันนะครับก็ถือว่าปกตินะครับสามารถปลูกได้นะครับสําหรับเกษตรศาสตร์1นะครับถึงแม้ว่าเพิ่นจะมีเปอร์เซ็นต์ไซยาไนด์ที่ต่ํานะครับนะครับอันนี้ความงามนะครับปลูกตอนช่วงกลางๆเดือนตุลานะครับ2เดือนกว่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งหัวนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งหัวว่า2เดือนกว่าๆหัวของมั่นกินหัวนะครับกับเศษสัตว์นึงหัวจะเป็นจังใดนะครับเดี๋ยวคุณให้เบิ่งจากเงาแล้วกันนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างแห้งอยู่นะครับเพราะฝนแถวบ้านตกก็จริงนะครับแต่ตกบ่แห้งนะครับตกบ่แห้งอำเภอกุมภาวะปีนะครับจังหวัดอุดรนะครับฝนตกบ่แห้งนะครับตกอยู่นะครับนี่ครับดินข้างใต้ยังแห้งๆอยู่นะครับข้างใต้ยังแห้งๆอยู่จะมาเบิ่งนะครับว่าให้ปุ๋ย3รอบนะครับทางดินรอบนึงแล้วก็ทางใบ2รอบหัวจะทําได้แล้วนะครับเป็นมั่นหนาแรงนะครับกะจะแตกต่างจากช่วงหนาฝนเนี่ยนะครับเพราะว่าหนาฝนอาจจะหัวใหญ่ไว้แล้วนะครับ2เดือนกว่าๆกับ3เดือนแปลงนี้ส่วนล่างก็จะเป็นดินไส้นะครับก็เลยเพียรให้ขุดได้นะครับขุดง่ายเนี่ยจักหน่อยนะครับจะฝังใบนะครับเดี๋ยวนะครับหัวเป็นหัวจะออกเข้มๆนะครับแล้วก็เศษสัตว์หนึ่ง
ฤดูกาลที่แล้วนะครับแปลงนี้ปลูกอยู่2สายพันธุ์นะครับก็เป็นเกษตรสารหนึ่งแล้วก็พวงเพชรนะครับผลผลิตก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แปลงของเกษตรสารหนึ่งก็อยู่ประมาณ25นะครับเพราะว่าผมขุดช่วง6เดือนนะครับว่ามีปัญหาเรื่องเน่านะครับมีปัญหาเรื่องเน่าว่าฝนค่อนข้างที่จะดีนะครับดูการที่แล้วนะครับดูการนี้ผมก็ปลูกซ้ำปีไปอีกนะครับนี่ครับหัวนะครับ2เดือนพวกกลัวนะครับใหญ่กว่านิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยอันดำดำของผมนะครับใหญ่กว่านะครับดินแห้งๆเลยนะครับข้างล่างนะครับว่านาดินก็พอซุ่มๆนะครับฝนตกมาใส่นะครับ2เดือนนะครับ2เดือนหัวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับสายพันธุ์เกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับแล้วก็ไซยาไนต์ตำนะครับบ่มีปัญหานะครับบ่มีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกหน้าแล้งนะครับเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ก็เลยพาพี่น้องนะครับมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับเกี่ยวกับต้นมั่นนะครับสายพันธุ์เกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับเพราะว่าบ่ได้มาพบปะกันโดนพอสมควรนะครับผมครับผมหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ087-081-7619นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel ขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ